สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณกำลังอยู่กับเดอะปันวิทย์และนี่คือ The History และเรากำลังอยู่กับประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ครับตอนนี้เราจะพูดถึงการเริ่มต้นของเคมีสมัยใหม่ครับเรียกได้ว่าหลังจากยุคเล่นแร่แปรธาตุนะครับผ่านยุคมืดมนอนธการมาในที่สุดวิทยาศาสตร์ก็ได้เวลาพัฒนาตัวอย่างรวดเร็วแล้วครับและการค้นพบทางเคมีนี่เองก็เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เช่นเดียวกันเราจะมาดูครับว่าเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ครับเคมีพัฒนาไปทางไหนและมันสร้างผลงานอะไรให้กับโลกเหล่านี้บ้างพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับในตอนที่คุณเรียนวิชาเคมีนะครับหรือย้อนกลับไปในสมัยเรียนมัธยมนิดนึงนะครับเวลาคุณเรียนวิชาเคมีมันจะมีอุปกรณ์เคมีมากมายเลยนะฮะแล้วมันก็จะมีสิ่งหนึ่งครับที่ครูจะสอนเราเรียกว่ากระดาษลิสมัสครับหรือลิสมัสเพเปอร์กระดาษชนิดพิเศษแถบเล็กๆนี่นะครับมันใช้ในการตรวจว่าสารละลายนั้นมีความเป็นกรดหรือเป็นด่างนึกถึงตอนที่เรียนไหมครับถ้าคุณผสมน้ำส้มสายชูในน้ำมันจะทำให้สภาพมันกลายเป็นกรดเมื่อจุ่มกระดาษสีน้ำเงินนี้ลงไปมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับแต่ถ้าคุณทดลองกับน้ำยาฟอกขาวซึ่งมีสภาพเป็นด่างกระดาษสีแดงนั้นก็จะเปลี่ยนกลับเป็นภาษีน้ำเงินครับครั้งต่อไปนะครับซึ่งในระหว่างที่เราใช้กระดาษลิสมัสแล้วเราก็รู้จักกระดาษนี้เป็นอย่างดีนะครับว่ามันใช้ทำอะไรแล้วเราก็เรียนมาตั้งแต่มัธยมแล้วแต่ขอให้รู้ไว้ครับว่ากระดาษลิสมัสนี้คือผลงานอันเรื่องชื่อของบุคคลสำคัญของโลกเคมีเขาชื่อว่าโรเบิร์ตบอยครับและกระดาษนี้ก็ถูกเขาสร้างขึ้นเพื่อทดสอบความเป็นกรดเป็นด่างมาตั้งแต่300กว่าปีมาแล้วครับโรเบิร์ตบอยครับเกิดในตระกูลชนชั้นสูงในไอร์แลนด์และเขาเป็นลูกชายคนเล็กเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องห่วงเรื่องการวงเรื่องการเงินครับบอยไม่ใช่คนงกครับและเขาก็ชอบบริจาคเงินเพื่อการกุศลซึ่งถือว่าแตกต่างจากพวกคนรวยมากด้วยเพราะคนรวยส่วนใหญ่ขี้งกนะครับเห็นก็ได้แล้วก็ไม่ค่อยบริจาคอะไรหรอกยกเว้นการบริจาคนั้นจะมีผลประโยชน์กับฉันนะครับแต่บอยไม่ใช่แบบนั้นเขาเคยออกเงินค่าแปลคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาพื้นเมืองชาวอเมริกันด้วยนะครับดังนั้นศาสนากับวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญพอๆกันในชีวิตของเขาบอยนะครับร่ำเรียนที่โรงเรียนอีตันครับซึ่งมันเป็นโรงเรียนชนชั้นสูงของคนอังกฤษจากนั้นก็เดินทางท่องยุโรปครับเขามีอาจารย์ส่วนตัวคนแล้วคนเล่าก็คนรวยเนาะก่อนที่เขาจะกลับสู่อังกฤษในช่วงที่สงครามกลางเมืองกำลังลุกลามครับเวลานั้นครอบครัวของเขาแบ่งออกเป็น2ฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งอยู่กับพระเจ้าชาร์ลที่1ครับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ฝ่ายรัฐสภาซึ่งมุ่งมั่นที่จะโค่นล้มบัลลังก์และสาปาสาธารณรัฐให้ทายสิครับว่าโรเบิร์ตบอยอยู่ฝั่งไหนถูกต้องครับเขาอยู่ฝั่งสาธารณรัฐครับโดยที่พี่สาวเขาเป็นผู้โน้มน้าวให้เขาเข้ามากับฝ่ายรัฐสภาเองการที่เขาเข้าสู่ฝ่ายสาธารณรัฐเขารู้จักการเมืองและวิทยาศาสตร์และเขาก็ได้รู้จักบุคคลสำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลกับเขานั่นก็คือแซมวอนฮาร์ลิปครับฮาร์ลิปมีความเชื่อเช่นเดียวกับฟรานซิสเบคอนครับว่าวิทยาศาสตร์มีพลังอำนาจที่จะยกระดับชีวิตของมนุษย์แล้วเขาก็ชักจูนให้บอยเนี่ยให้เชื่อว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์จะนำไปสู่การยกระดับเช่นนั้นได้บอยเริ่มต้นการศึกษาแพทย์ครับและศึกษาวิธีรักษาโรคต่างๆจากนั้นเขาก็เกิดความหลงไหลในเคมีและความหลงไหลเคมีนี่แหละครับมันก็ติดตัวเขาไปทั้งชีวิตคนเคร่งศาสนาหลายๆคนนะครับค่อนข้างหวาดกลัวครับเมื่อลูกเข้าไปเรียนหนังสือในโรงเรียนปกติแล้วได้รับความรู้ความคิดใหม่ๆเข้ามาเพราะเขาคิดว่าความคิดเหล่านี้จะบ่อนทำลายศรัทธาในศาสนาของเขาแต่ว่าโรเบิร์ตบอยไม่ใช่หนึ่งในคนเหล่านั้นนะครับบอยมีศรัทธาทางศาสนาเสียแน่วแน่ด้วยนะครับเขามั่นคงทางศาสนามากแต่เขาก็สนใจที่จะอ่านและศึกษาทุกสิ่งที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เดกาตและกาลิเลโอคือบุคคลที่จุดประกายข้อโต้แย้งในสมัยของบอยครับเขาศึกษาผลงานของทั้งคู่อย่างละเอียดครับเขาอ่านแม้กระทั่ง Starring Messenger ของกาลิเลโอซึ่งเป็นหนังสือต้องห้ามซึ่งเขาได้อ่านเพราะว่าเขาไปที่ฟอเรนซ์ที่นั่นหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องต้องห้ามนะครับเขาได้อ่านด้วยซึ่งมันเป็นปีเดียวกันแล้วก็ที่ซึ่งในตอนที่เขาไปถึงฟอเรนซ์คือปี1612เนี่ยมันเป็นปีที่กาลิเลโอเสียชีวิตบอยนำความรู้ความใจของบุคคลทั้งสองมาใช้ในประโยชน์ของเขาครับนอกจากนี้เขายังสนใจศึกษาผลงานตามความเชื่อของคนเหล่านั้นที่มองว่าเอกภพมันประกอบขึ้นจากอะตอมและที่ว่างอย่างไรก็ดีครับบอยรู้ว่ามันมีหน่วยพื้นฐานของสสารในเอกภพที่เรียกว่าคอร์ปัสเซลครับแต่เขาก็ยังสามารถเดินหน้าค้นคว้าต่อไปโดยไม่ต้องพึ่งพาความเชื่อมโยงแบบปราศจากเทพเจ้าซึ่งตามแนวคิดปรมาณูนิยมของชาวกรีกโบราณย้อนกลับไปในตอนที่2ของประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับ
ได้พูดไปแล้วด้วยในทํานองเดียวกันครับบอยไม่ได้เห็นพ้องกับทฤษฎีธาตุทั้ง4ของอริสโตเติลซึ่งก็คือดินน้ำลมไฟเขาอาศัยหลักเขาใช้วิธีการทดลองครับเพื่อยืนยันว่าทฤษฎีธาตุทั้ง4ของอริสโตเติลน่ะไม่ถูกต้องครับเขาเผากิ่งไม้สดและแสดงให้เห็นว่าควันที่ลอยออกมาไม่ใช่อากาศไม่ใช่ลมเช่นเดียวกับของเหลวครับที่ซึมออกจากปลายกิ่งไม้ที่สุกไหมมันก็ไม่ใช่น้ำเปลวไฟต่างหากเปลวไฟก็แตกต่างขึ้นอยู่กับว่าเชื้อไฟคืออะไรดังนั้นมันไม่ใช่ไฟบริสุทธิ์และเท่าฐานที่เหลืออยู่จากการเผาไหม้ก็ไม่ใช่ดินเพียงแค่วิเคราะห์จากการทดลองแบบนี้ง่ายๆเหล่านี้ก็ทีถวดก็มีน้ำหนักมากพอแล้วครับที่บอยจะได้เห็นว่าของธรรมดาธรรมดาอย่างไม้มันไม่ได้ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเสมอไปเขาชี้แจงว่าสารบางอย่างเช่นทองคำไม่สามารถแยกองค์ประกอบต่อไปได้แต่เมื่อได้รับความร้อนมันจะละลายและเหลวครับเป็นของเหลวก็ไม่ได้มีสภาพเป็นทองก้อนเหมือนกับไม้ที่ถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานและเมื่อทองคำเย็นตัวลงมันก็จะคืนสู่สภาพเดิมที่กลายเป็นของเหลวบอยตระหนักคิดว่าสรรพสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ไม้ชุดกระโปรงหมวกผ้าสักหลาดล้วนแต่มีองค์ประกอบหลากหลายครับแต่ไม่อาจนำมาแยกย่อยให้กลายเป็นธาตุทั้ง4หรือว่าองค์ประกอบทั้ง3ของพาราเซลซัสได้บางคนเชื่อว่าบอยเป็นผู้คิดค้นคำจำกัดความสมัยใหม่ของธาตุเคมีครับแน่นอนว่าเขาบรรยายได้ใกล้เคียงมากทีเดียวนะครับเมื่อเขากล่าวถึงธาตุคือสิ่งที่ไม่ได้ประกอบขึ้นจากวัตถุอื่นๆหรือประกอบขึ้นจากกันและกันแต่เขาก็ไม่ได้พัฒนาความคิดอะไรไปมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้นำไปใช้ในงานทดลองทางเคมีของเขาซะด้วยทว่าบอยนะครับแนวคิดของบอยที่ว่าด้วยเรื่องของคอร์พัสเซลในฐานะหน่วยของสสารกลับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทดลองของเขาอย่างยิ่งครับบอยเป็นนักทดลองครับผู้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเขาใช้เวลาหลายต่อหลายชั่วโมงครับในห้องปฏิบัติการส่วนตัวไม่ว่าจะอยู่ตามลำพังหรืออยู่กับเพื่อนแล้วก็บันทึกงานทดลองอย่างละเอียดละออครับความใส่ใจในรายละเอียดนี้เองครับคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บอยเป็นบุคคลพิเศษในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาและเพื่อนๆนะครับอยากให้วิทยาศาสตร์เปิดกว้างและเป็นเรื่องของส่วนรวมและหวังให้คนอื่นเนี่ยได้ประโยชน์จากความรู้ที่พวกเขาค้นพบการอ้างว่าตัวเองค้นพบความลับของธรรมชาติอย่างที่พาราเซลซัสประกาศเป็นสิ่งที่บอยบอกว่ามันไม่ควรทำและมันก็ไม่พอไม่สมควรจะทำด้วยนักวิทยาศาสตร์ไม่ควรจะประกาศว่าฉันรู้ทุกอย่างแล้วฉันเป็นผู้ฉลาดที่สุดในโลกแต่นักวิทยาศาสตร์ต้องชี้แจงความลับอันลึกซึ้งนี้ให้คนหนึ่งเข้าใจให้ได้ด้วยครับไม่ว่าจะอธิบายด้วยวิธีไหนก็ตามการเน้นย้ำเรื่องความเปิดกว้างหรือกฎอันพึงปฏิบัติข้อหนึ่งในแวดวงวิทยาศาสตร์ที่บอยเคลื่อนไหวอยู่เสมอแวดวงแรกครับคือกลุ่มคนที่รวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการที่ออกฟอร์ดอันเป็นสถานที่ที่เขาใช้ชีวิตในช่วงทศวรรษ1650เมื่อคนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ครับย้ายไปลอนดอนพวกเขาก็รวมตัวกับคนอื่นๆครับแล้วก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่าราชสมาคมแห่งลอนดอนหรือ Royal Society of London ในปี1662สมาคมนี้นะครับเป็นสมาคมวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกและยังดำเนินการจนถึงปัจจุบันด้วยพวกเขารู้ว่าสิ่งว่าพวกเขาเนี่ยกำลังทำสิ่งที่ฟรานซิสเบคอนเรียกร้องมาในครึ่งศตวรรษก่อนบอยเป็นแสงส่องทางให้สมาคมที่อุทิศตัวเพื่อเพิ่มพูนความรู้แห่งนี้ครับนับตั้งแต่แรกเริ่มวุฒิบัณฑิตหรือ follow ซึ่งเป็นชื่อเรียกสมาชิกของราชสมาคมแห่งนี้ครับต่างมุ่งหวังว่าให้ความรู้ใหม่ๆที่พวกเขาค้นพบและอภิปรายกันในที่ประชุมนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้คนทั่วไปครับหนึ่งในผู้ร่วมงานที่บอยชอบที่สุดครับเขาชื่อว่าโรเบิร์ตฮุกคนคนนี้อายุน้อยกว่าบอยไม่กี่ปีครับฮุกเป็นคนที่ฉลาดแล้วเขาจริงก็ฉลาดกว่าบอยนะฮะแต่แตกต่างอย่างมากเลยครับเพราะว่าบอยมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ฮุกมาจากครอบครัวที่โคตรจนเลยครับแน่นอนครับเขาต้องใช้ไหวพริบและความฉลาดของเขาเพื่อการหาเลี้ยงชีพทางราชสมาคมเนี่ยได้เห็นความสามารถของฮุกครับก็เลยจ้างเขาให้มาสาธิตการทดลองในงานประชุมแต่ละครั้งและเขาก็กลายเป็นผู้เปี่ยมทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นแล้วก็ใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สารพัดชนิดได้อย่างเชี่ยวชาญครับฮุกเนี่ยนะครับคิดค้นการทดลองขึ้นมามากมายครับเช่นการทดลองเพื่อวัดอัตราความเร็วเสียงหรือเพื่อศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อถ่ายเลือดสุนัขตัวหนึ่งไปให้อีกตัวหนึ่งและในบางกรณีครับสุนัขที่ได้เลือดใหม่ดูกระฉับกระเฉงขึ้นพวกเขาก็เลยสนับสนุนครับว่าเราน่าจะทดลองกับมนุษย์นั่งนะครับเขาลองถ่ายเลือดจากลูกแกะให้มนุษย์แต่ทว่ามันไม่ได้ผลครับเช่นเดียวกับในปารีสที่มีผู้รับถ่ายเลือดคนหนึ่งเสียชีวิตสรุปแล้วการทดลองอันนี้ก็เป็นอันยกเลิกไปนะครับงานของฮุกในที่ประชุมรายสัปดาห์ของราชสมาคมคือตระเตรียมการทดลอง 2-3 อย่างที่เป็นอันตรายต่อชีวิตน้อยกว่านี้เพื่อสร้างความบันเทิงและกระตุ้นให้เหล่าวุฒิบัณฑิตมีความรู้และศึกษาเพิ่มเติมขึ้น
ฮุกเป็นหนึ่งในผู้ทรงภูมิยุคแรกครับที่นำกล้องจุลทรรศน์มาใช้ได้อย่างดีเยี่ยมผู้ทรงภูมิหรือซาเวจเนี่ยนะครับมันคือคำที่ใช้เรียกนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นครับมันแปลว่าผู้รู้แล้วก็ในปัจจุบันก็ยังใช้ในการบรรยายถึงนักวิทยาศาสตร์อยู่นะครับฮุกเนี่ยเขาใช้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยเพื่อเผยให้เห็นโลกใหม่ของสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพืชสัตว์และวัตถุอื่นๆซึ่งมันไม่มีทางมองเห็นได้หากไม่มีอุปกรณ์ชนิดนี้เราบุตรที่บัณฑิตนะครับชอบเพ่งมองผ่านจุลทรรศน์ระหว่างการประชุมแล้วก็นอกจากการสาธิตของฮุกแล้วนะครับเขาได้รับการติดต่อหลายครั้งครับจากนักจุลทรรศนศาสตร์หรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญด้านจุลทรรศน์เนี่ยในยุคแรกๆซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็เป็นชาวดัตช์นามว่าอันโตนีฟานเลเวนฮุกซึ่งเลเวนฮุกเนี่ยนะครับทำงานเป็นพ่อค้าผ้าครับแต่ว่าเขามีงานอดิเรกคือการขัดและลับเลนขนาดจิ๋วซึ่งมีกำลังขยายถึง200เท่าเขาต้องทำให้เลนใหม่ครับสำหรับการสังเกตแต่ละครั้งแล้วก็ผลิตเลนเนี่ยขึ้นมาเป็นร้อยๆชนิดในช่วงชีวิตของเขาเลยเลเวนฮุกนะครับจะใส่เลนเนี่ยแต่ละชนิดไว้ในด้ามจับโลหะที่มีวัตถุเล็กๆที่ต้องการศึกษาเสียบไว้ข้างหลังเขาพบสิ่งมีชีวิตจีเล็กจิ๋วในน้ำในสระครับแบคทีเรียในคราบฟันของตัวเองและสิ่งมหัศจรรย์หลายต่อหลายอย่างเลยฮุกเชื่อว่าการเชื่อฮุกเนี่ยเชื่อเช่นกันนะครับว่ากล้องจุลทรรศน์ของเขาจะทำให้ผู้สังเกตการได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและภาพที่ปรากฏในหนังสือ Micrographia ซึ่งตีพิมพ์ในปี1655ซึ่งเป็นปีเดียวที่เกิดการระลอกในลอนดอนเนี่ยนะครับก็สร้างความตื่นตะลึงให้ผู้คนครับภาพประกอบมากมายดูแปลกตาสำหรับเราเลยครับตั้งแต่ภาพแมลงเหาซึ่งถูกขยายให้มันดูเบลอเบลอเลยนะฮะภาพเหล่านี้กลายไปที่เรื่องลือครับแต่ทว่าหนังสือเล่มนี้ก็ยังเต็มไปด้วยข้อมูลที่เกิดจากการสังเกตและคาดเดาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่สิ่งต่างๆซึ่งมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ฮุกแสดงภาพไม้ก๊อกซึ่งนำมาทำเป็นแผ่นบางๆนะครับซึ่งได้มาจากต้นโอ๊กหรือก็คือวัสดุที่ใช้ปิดขวดวายนั่นเองเขาเรียกเจ้าโครงสร้างเล็กๆที่เห็นนี้ว่าเซลล์ซึ่งอันที่จริงแล้วมันเป็นเซลล์คนละอย่างกับเซลล์ในปัจจุบันที่เราค้นพบนะครับแต่ว่ามันใช้ชื่อเดียวกันแล้วเราก็ใช้กันจนติดปากไปแล้วด้วยทั้งบอยและฮุกนะครับต่างมีเครื่องกลที่โปรดปรานเป็นพิเศษนั่นคือเครื่องสูบลมในแบบฉบับของเขาครับเครื่องสูบลมของฮุกและบอยทำงานแบบเดียวกันคือเครื่องสูบลมที่เราเติมลมยางในจักรยานหรือว่าในลูกฟุตบอลนั่นแหละฮะมันมีช่องกลวงขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางครับพร้อมด้วยฝาปิด2ทางที่จะเปิดออกในทางด้านบนแล้วก็เปิดอีกทางที่อยู่ด้านล่างซึ่งมีวาล์วสำหรับสูบแก๊สเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกไปอุปกรณ์นี้อาจไม่ได้ดูน่าตื่นเต้นนะครับแต่มันกลับไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์สำคัญข้อหนึ่งได้ครับนั่นคือคำถามที่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีสุญญากาศซึ่งหมายถึงพื้นที่ว่างเปล่าสิ้นเชิงไม่มีแม้กระทั่งอากาศเดกาตนะครับเคยยืนยันว่าสุญญากาศไม่มีทางเป็นไปได้ครับซึ่งเขาก็มีวลีสำคัญประจำตัวก็คือ Nature Ambo Avercum ก็คือธรรมชาติเกลียดสุญญากาศแต่ก็ดังที่บอยเคยชี้แจงไว้ครับว่าหากหน่วยย่อยที่สุดของของสสารคือคอร์พัสเซลในรูปแบบต่างๆที่แยกจากกันก็น่าจะมีช่องว่างในคอร์พัสเซลเหล่านั้นบอยกล่าวว่าถ้าอะไรบางอย่างเช่นน้ำได้รับความร้อนจนระเหยเป็นแก๊สคอร์พัสเซลจะยังคงอยู่ตรงนั้นครับเพียงแต่แก๊สกินพื้นที่มากกว่าของเหลวหลังจากทดลองนำของเหลวมาให้ความร้อนจนระเหยเป็นแก๊สอยู่หลายครั้งเขาก็พบว่าแก๊สมีทั้งหมดมีพฤติกรรมแทบจะเหมือนกันเวลาอยู่ในเครื่องสูบลมครับบอยและฮุกได้ข้อสรุปที่ยังคงรู้จักในชื่อของกฎของบอยครับมาจนถึงทุกวันนี้ณอุณหภูมิที่คงที่ปริมาณของแก๊สมีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์แบบพิเศษกับความกดดันที่กดทับมันอยู่เรากล่าวได้ว่าปริมาณของมันได้รับอิทธิพลโดยตรงจากความดันโดยรอบครับดังนั้นถ้าคุณเพิ่มความดันโดยการลดพื้นที่ที่มันอยู่แก๊สจะบีบตัวเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เหลืออยู่หลังจากเพิ่มความดันถ้าคุณเพิ่มอุณหภูมิแก๊สจะขยายตัวและความดันใหม่จะส่งผลกระทบแต่ก็เป็นไปตามหลักการพื้นฐานในลักษณะนี้แหละฮะแน่นอนข้างหน้าครับกฎของบอยจะช่วยให้การพัฒนาในการสร้างเครื่องจักรไอน้ำฉะนั้นเมื่อถึงตอนนั้นอย่าลืมโรเบิร์ตบอยนะครับบอยและฮุกนะครับใช้เครื่องสูบลมเพื่อทำการศึกษาครับลักษณะของแก๊สหลายชนิดรวมถึงอากาศที่เราหายใจด้วยนะฮะโปรดจำไว้ด้วยนะฮะว่าอากาศหรือลมเป็นธาตุอย่างหนึ่งของคนโบราณแต่ก็เริ่มเป็นที่กระจ่างชัดมากขึ้นในศตวรรษที่17วรรคว่าอากาศรอบตัวเรานั้นไม่ใช่สารธรรมดาครับเห็นได้ชัดว่ามันเกี่ยวข้องกับลมหายใจเวลาเราสูดอากาศเข้าปอดครับเมื่อเราหายใจเข้าแล้วอากาศเหล่านั้นทำอะไรบ้างบอยและฮุกต่างสนใจเรื่องนี้ครับ
สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับไม้หรือถ่านเมื่อไฟไหม้เมื่อมีการมีไฟลุกไหม้ทั้งในยามที่เสือค้นคว้ายามลำพังหรือว่าทำงานร่วมกันนอกจากนั้นพวกเขายังนึกสงสัยว่าทำไมเลือดมีสีแดงคล้ำก่อนไหลเข้าสู่ปอดและมีสีแดงสดเมื่อออกจากปอดฮุกเชื่อมโยงคำถาม2ข้อนี้เข้าด้วยกันและเสนอความเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปอดเป็นการเผาไหม้แบบพิเศษโดยมีอากาศครับเป็นสารที่เชื่อมโยงทั้งการหายใจและการลุกไหม้เข้าด้วยกันฮุกทิ้งประเด็นไว้แค่นั้นครับแต่ปัญหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของธรรมชาติของอากาศตลอดจนสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการหายใจและการเผาไหม้ยังทรงสร้างความพิศวงให้กับบรรดานักวิทยาศาสตร์ต่อมาอีกกว่า1ศตวรรษครับซึ่งผู้คนจะทำการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าและพัฒนาความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆแทบไม่มีวิทยาศาสตร์สาขาไหนเลยครับที่โรเบิร์ตฮุกไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องเขาเข้าไปเกี่ยวข้องยันแม้กระทั่งการประดิษฐ์นาฬิกาข้อมือที่ขับเคลื่อนด้วยชุดสปริงนะครับซึ่งเป็นพัฒนาสำคัญของเครื่องบอกเวลาเลยเขาสงสัยแม้กระทั่งว่าซากฟอสซิลและการศึกษาของแสงนอกจากนั้นครับเขายังมีความคิดเฉียบแหลมเกี่ยวกับปัญหาที่เรามาเจอก่อนหน้านี้แล้วก็พิจารณาได้ละเอียดมากขึ้นนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และแรงครับฮุกศึกษาเรื่องนี้ในเวลาเดียวกันกับที่บุคคลอีกบุคคลนึงก็ศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันและบุคคลคนนี้กลับโด่งดังกว่าฮุกซึ่งทำมาก่อนเขามีชื่อว่าไอแซคนิวตันครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ยุคนี้โรเบิร์ตบอยและโรเบิร์ตฮุกชื่อโรเบิร์ตเหมือนกันเลยนะครับ2คนนี้คือบุคคลสำคัญด้านเคมีครับเพราะเขาได้ค้นพบหลายอย่างเขาได้พิสูจน์ความคิดบางอย่างและได้เพิ่มเติมความคิดบางอย่างและในขณะเดียวกันครับเขาก็ได้วางคำถามหลายๆอย่างไว้ด้วยเช่นกันแต่สำหรับโรเบิร์ตฮุกนะครับอาจจะหนักกว่าโรเบิร์ตบอยซะหน่อยนะครับเพราะว่าเขาได้เจอคู่แข่งสำคัญครับและกลายเป็นคู่แข่งตลอดการแล้วชื่อเสียงของคู่แข่งคนนี้ก็กลบชื่อเสียงเขาจนมิดเลยครับนั่นคือไอแซคนิวตันและไอแซคนิวตันคือนักวิทยาศาสตร์คนแรกของโลกครับที่ได้ดีนบรรดาศักดิ์เป็นถึงอัศวินเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันซึ่งนิวตันก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกในนวมไม่มีใครรู้จักครับกาลิเลโอนิวตันดาวินชาวดาวินไอน์สไตน์คน4-5คนนี้ฮะคือคนที่โด่งดังในโลกวิทยาศาสตร์ซึ่งตอนต่อไปเราจะพูดถึงนิวตันครับและพูดถึงสิ่งสำคัญที่เขาค้นพบนั่นคือแรงโน้มถ่วงอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับและก็อย่าลืมตอนนี้เดือนของเดอะปานวิทย์ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ